ไม่ได้ทำกินนานแล้วผักเผ็ดเนื้อใส่ใบยี่หร่าเพิ่มเติมไปด้วยหน่อไม้ดองวันนี้เมนูจะเผ็ดๆร้อนๆหน่อยนะครับสำหรับหน่อไม้ดองก่อนที่จะมาทำอาหารที่บ้านก็จะเอาไปต้มก่อนนะเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ลดความเปรี้ยวเพราะหน่อไม้ดองเราไม่ได้ทำเองอาจจะทำให้ท้องเสียได้โอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำไปครับหน่อไม้ดองเราจะมาต้มก่อนนะครับอันนีเสร็จแล้วผัดเผ็ดเนื้อใส่ใบยี่หร่านี่เป็นยังไงทุกคนน่ากินไหมครับเผ็ดร้อนกินกับข้าวสวยแล้วร้อนยิ่งเผ็ดร้อนเข้าไปอีกสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบถ้าชอบเมนูบ้านๆก็อย่าลืมกดติดตามเพจน้อยๆของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ